เนื้อหาต่อไปนี้มีการสปอยโปรดใช้ความระมัดระวังในการรับชมมีตำนานการประจนภัยบทหนึ่งของอาณาจักรบริทาเนียกล่าวถึงการมีอยู่ของเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ผู้ทำหน้าที่ปกป้องอาณาจักรด้วยเวทมนต์อันทรงพลังทว่ากลุ่มย่อยเล็กๆของอัศวินเหล่านั้นได้หันคมดาบเข้าหาอาณาจักรพยายามโค่นล้มผู้ปกครองซึ่งในวันนี้เวอร์โกนิโอจะหยิบเรื่องราวของเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ทรยศทั้ง7หรือนานาซึโนะไทไซมาเล่าให้ทุกคนฟังโดยคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาอนิเมะในซีซั่น1จำนวน24ตอนนานาซึโนะไทไซศึกตำนาน7อัศวินในอดีตที่โลกของมนุษย์และอมนุษย์ยังไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ต่างๆได้อาศัยอยู่ร่วมกันในอาณาจักรบริทาเนียอันยิ่งใหญ่และอัศวินศักดิ์สิทธิ์มีหน้าที่ปกป้องอาณาจักรด้วยเวทมนต์อันทรงพลังที่ผู้คนเกรงกลัวและยำเกรงและวันหนึ่งเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องอาณาจักรลีโอเนสหลายสิบคนถูกฆ่าและล่ำลือกันว่าเป็นฝีมืออันร้ายกาจของอัศวินศักดิ์สิทธิ์7คนซึ่งทุกคนขนานนามพวกเขาว่าอัศวิน7บาป10ปีต่อมาข่าวการมีอยู่ของอัศวิน7คนที่สังหารอัศวินศักดิ์สิทธิ์อย่างอุกอาจกลายเป็นเพียงข่าวลือมีเพียงภาพวาดประกาศจับจากจินตนาการที่ไม่รู้ว่าพวกเขามีจริงหรือไม่ถูกติดอยู่ในบางสถานที่เจ้าหญิงเอลิซาเบธที่ดาลำดับที่3ของราชาผู้ปกครองอาณาจักรลีโอเนสได้ปลอมตัวหนีออกนอกวังตามหาเหล่าอัศวิน7บาปเพื่อให้พวกเขาช่วยหยุดยั้งอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังก่อรัฐประหารยึดอำนาจกษัตริย์จากภายในและเธอก็ได้พบกับเมริโอดัสหัวหน้ากลุ่มอัศวิน7บาปณป่าแห่งหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของและตัดสินใจติดตามเขาเพื่อช่วยตามหาอัศวิน7บาปที่เหลือส่วนทางด้านทวิโก้หนึ่งในอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ออกตามหาเจ้าหญิงเอลิซาเบธเขาได้ปะทะกับเมริโอดัสเมื่อเห็นรอยสักซึ่งเป็นตราของเหล่า7บาปของเมริโอดัสเขาจึงไปรายงานกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ในปราสาททางด้านเมลิโอดัสเมื่อรู้ว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะต้องตามมาไล่ล่าตัวเองจึงรีบออกเดินทางจากหมู่บ้านเบอร์เนียไปซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่งความฝันสีขาวซึ่งเป็นป่าที่ร่ำลือกันว่าอันตรายอย่างยิ่งไม่มีแม้แต่อัศวินศักดิ์สิทธิ์คนไหนกล้าย่างกรายเข้าไปแต่เมลิโอดัสค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะมีสมาชิกของ7บาปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงช่วยกันออกค้นหาและพวกเขาก็ได้พบกับไดแอนสมาชิก7บาปบาปแห่งความริษยาหลังจากนั้นไม่นานกิลทันเดอร์อัศวินศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งก็เดินทางมาถึงและได้เข้าต่อสู้กับเมลิโอดัสอย่างดุเดือดและเมลิโอดัสแกล้งทำเป็นใกล้ตายจากบาดแผลสาหัสเพื่อหลอกถามข้อมูลของสมาชิก7บาปที่เหลือซึ่งก็คือคิงและบันซึ่งเมื่อได้ข้อมูลแล้วพวกเขาก็เตรียมเดินทางมุ่งหน้าไปยังสถานที่จองจำบันบาปแห่งโทสะส่วนทางด้านบันเองเมื่อได้ข่าวว่าเมลิโอดัสเคลื่อนไหวก็เริ่มจะหลบหนีออกจากห้องขังและระหว่างการเดินทางไปหาบันพวกเมลิโอดัสก็ได้พบกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นจอร์เจียสอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่พยายามชิงตัวเอลิซาเบธและดาบของเมลิโอดัสและผู้ใช้ระฆังลวงตาที่ทำให้เห็นพันธมิตรกลายเป็นศัตรูจนต้องสู้กันเองแต่พวกเมลิโอดัสก็ผ่านมันมาได้จนกระทั่งถึงเรือนจำที่ขึ้นชื่อว่าเวทป้องกันแน่นหนาที่สุดแต่บันกับเมลิโอดัสก็ได้ต่อสู้ทักทายกันจนเรือนจำพังไม่มีชิ้นดีต่อมาเมลิโอดัสได้เลือกนครแห่งความตายเป็นจุดหมายต่อไปซึ่งที่นั่นมีข่าวลือว่าเป็นสถานที่ที่คิงราชาแห่งพูดหนึ่งในสมาชิกของ7บาปอาศัยอยู่และค่ำคืนหนึ่งบันได้หลับฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับน้ำพุแห่งความเยาว์วัยที่เป็นเหตุให้เขามีร่างกายเป็นอมตะในตอนนั้นเขาได้เดินทางไปหาน้ำพุแต่ก็มีเด็กสาวลึกลับคอยไล่เขากลับไปเสมอเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งจนเด็กสาวรู้สึกเบื่อหน่ายและทั้งสองก็เริ่มพูดคุยกันเธอได้อธิบายให้บันฟังว่าถ้าน้ำถูกนำออกไปจากที่นี่จะทำให้ป่าตายบันจึงละความพยายามที่จะนำน้ำพุกลับไปแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นปีศาจได้บุกเข้าทำลายป่าที่เธออาศัยบันพยายามช่วยเธอไว้จนตัวเองบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่สำเร็จเธอจึงให้บันดื่มน้ำพุแห่งความเยาว์วัยเพื่อให้เขามีชีวิตต่อไปกลับมาในเหตุการณ์ปัจจุบันพวกเมลิโอดัสได้หยุดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับนครแห่งความตายและได้แยกตัวกันออกมาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิงและเมืองแห่งนี้และในตอนนั้นเองคิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแทงอาวุธที่กลางอกของบันด้วยความโกรธแค้นคิดว่าบันเป็นคนฆ่าน้องสาวเขาเธ
ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่เมื่อเห็นไดแอนคิงก็หลบหนีไปปันได้รับคำใบ้ทางเข้านครแห่งความตายจากพี่น้องคู่หนึ่งที่เขาเสนออาหารให้แลกกับข้อมูลซึ่งคำใบ้นั้นก็คือความทรงจำอันล้ำค่าที่แบ่งปันกับผู้ตายทุกคนในทีมต่างก็ระลึกความทรงจำเกี่ยวกับคนตายเพื่อเปิดทางไปสู่นครและพวกเขาก็สามารถเข้าไปในนครได้สำเร็จและที่นั่นเองคิงที่แอบตามบันด้วยความโกรธแค้นก็ได้เจอกับวิญญาณของน้องสาวเขาและได้รู้ความจริงว่าบันคือคนที่พยายามปกป้องน้องสาวในเหตุการณ์ร้ายนั้นแต่ทันใดนั้นเองอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อกีล่าก็บุกเข้ามาโจมตีพวกเขาในนครแห่งความตายพวกเขาได้ร่วมมือกันต่อสู้จนสามารถเอาชนะกีล่าได้สำเร็จและทราบว่ากีล่าและอัศวินศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆกำลังไล่ล่าหาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่เฮนริกสันอดีตหัวหน้าอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งราชอาณาจักรลีโอเนสได้นำตัวอัศวินศักดิ์สิทธิ์2คนคือเจริโคและทวิโก้ดื่มเลือดปีศาจเพื่อสร้างกำลังรบเหนือมนุษย์ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้บางคนเสียชีวิตซึ่งเจริโคก็สามารถทนกับพลังของเลือดปีศาจได้ส่วนทวิโก้เสียชีวิตต่อมาเมลิโอดัสและพรรคพวกได้เดินทางไปยังเทศกาลต่อสู้ประจำปีซึ่งรางวัลใหญ่ในปีนี้คือกีเดียนอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของไดแอนที่ถูกพบเมื่อหลายปีก่อนเมลิโอดัสบันคิงและไดแอนจึงเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของไดแอนคืนมาแต่ก็ถูกกีล่ากับเจริโคเข้ามาขัดจังหวะการแข่งขันสร้างเหตุหวาดกลัวต่อผู้คนในเมืองขณะเดียวกันทางด้านเอลิซาเบธเธอได้เจอกับเวโรนิก้าที่พยายามพาตัวเธอกลับปราสาทแต่เมลิโอดัสก็ได้ช่วยไว้ทันเพราะว่าระหว่างการต่อสู้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ถูกแย่งไปต่อมาเฮลเบรมหนึ่งในอัศวินศักดิ์สิทธิ์ได้รับข่าวว่ามีคนพบเห็นยักษ์สวมเกราะในป่าแถบหมู่บ้านออดันจึงได้ส่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์ฝีมือชั้นยอดออกไปค้นหาส่วนพวกเมลิโอดัสก็ติดตามข่าวลือของสมาชิกอีกคนไปยังหมู่บ้านออดันเช่นกันแล้วทั้งสองกลุ่มก็ได้ปะทะกันและในตอนนั้นเองกอเทอร์บาปแห่งราคะหนึ่งในสมาชิกอัศวินเจ็ดบาปได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อหยุดการต่อสู้ของทั้งสองกลุ่มไว้และจัดการปราบยักษ์สวมเกราะด้วยตัวเองและในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ทราบว่าปีศาจในชุดเกราะนั้นก็คืออัศวินศักดิ์สิทธิ์ชื่อเดลซึ่งเป็นพ่อของกีล่าที่เป็นหนึ่งในร่างการทดลองปีศาจที่ล้มเหลวของเฮนริกสันทางด้านเฮนริกสันที่ชิงดาบของเมลิโอดัสไปได้ก็วางแผนมันใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเพื่อคืนชีพเผ่าปีศาจแดงและเริ่มสงครามศักดิ์สิทธิ์ตามคำทำนายขณะที่พวกเมลิโอดัสกำลังคิดหาทางชิงอาวุธศักดิ์สิทธิ์คืนมาอัศวินศักดิ์สิทธิ์วิเวียนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและลักพาตัวอลิซาเบธกับฮอคไปพวกเมลิโอดัสจึงตามไปช่วยอลิซาเบธแต่ก็ถูกกองทัพของอัศวินศักดิ์สิทธิ์จากทิศเหนือของปราสาทโจมตีส่วนทางทิศใต้อาเธอร์เพนดากอนกษัตริย์แห่งคาเมลอตได้มุ่งหน้าไปยังทิศใต้ของปราสาทพร้อมกองทัพเฮนริกสันพยายามเกลี้ยกล่อมให้อาเธอร์ออกจากปราสาทแต่เมื่อไม่ได้ผลพวกเขาก็เริ่มเปิดศึกทันทีส่วนเมลิโอดัสบันและกอเทอร์จัดการกองทัพที่เข้ามาโจมตีได้สำเร็จแต่ไดแอนถูกอัศวินศักดิ์สิทธิ์โจมตีจนสาหัสและได้ช่วยชีวิตน้องชายของกีล่าไว้จากซากอาคารที่กำลังร่วงหล่นนั่นทำให้เฮาเซอร์และกีล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นเหตุการณ์เริ่มตระหนักว่าเราเจ็ดบาปไม่ใช่คนเลวจึงย้ายข้างมาปกป้องไดแอนขณะเดียวกันเอลิซาเบธกับฮอคที่พยายามหาทางออกจากปราสาทก็ได้พบกับมาการ์เร็ตพี่สาวคนโตของเธอในห้องขังแล้ววิเวียนก็ปรากฏตัวขึ้นย้ายร่างฮอคไปอีกที่ทำให้เอลิซาเบธหมดสติและปล่อยมาการ์เร็ตออกจากห้องขังเพราะคนที่เหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ต้องการก็คือตัวของเอลิซาเบธนั่นเองส่วนฝั่งของอาร์เธอร์เขาถูกเฮนริกสันจัดการจนเสียท่าแต่เมลิโอดัสก็กระโจนเข้ามาช่วยแล้วพบว่าตัวเองต้องต่อกรกับยอดฝีมือถึง3คนทั้งกิลทันเดอร์เฮนริกสันและวิเวียนทางด้านมาการ์เร็ตที่ถูกปล่อยออกมาเธอก็กระโดดออกจากหอคอยปราสาทเพื่อหลบหนีเมื่อกิลทันเดอร์เห็นว่าเจ้าหญิงคนรักของตัวเองซึ่งตกเป็นตัวประกันในแผนร้ายของเฮนริกสันนี้ออกมาได้เขาก็หันมาช่วยเมลิโอดัสอย่างเต็มกำลังเนื่องจากเมลิโอดัสเคยเป็นอาจารย์ฝึกให้เขาในตอนเด็กและเป็นบุคคลที่เขานับถือเป็นวีรบุรุษอีกทั้งนี่ยังเป็นโอกาสให้เขาแก้แค้นเฮนริกสันที่เป็นคนฆ่าหัวหน้าอัศวินศักดิ์สิทธิ์คนก่อนซึ่งเป็นพ่อของเขาอีกด้วยส่วนวิเวียนที่แอบหาโอกาสจัดการพวกเมลิโอดัสก็ถูกเมอร์ลินบาปแห่งความตะกะ
ที่แฝงตัวเป็นทหารของอาเธอร์ทำลายคาถาจนหมดสิ้นทางด้านเมลิโอดัสที่ตามไปช่วยเอลิซาเบธถูกเฮนริกสันไล่ทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเอลิซาเบธจึงเสนอตัวไปกับเฮนริกสันเพื่อหยุดเหตุนองเลือดแต่นั่นทำให้พลังปีศาจของเมลิโอดัสตื่นขึ้นและเริ่มการต่อสู้อีกครั้งซึ่งในระหว่างการต่อสู้เฮนริกสันได้เปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจด้วยซากของปีศาจสีเทาที่อยู่ใต้ดินและทุกคนก็ได้รู้ความจริงว่าเฮนริกสันเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีอาณาจักรและจัดฉากใส่ร้ายอัศวินเจ็ดบาปทุกคนจึงร่วมกันต่อสู้แต่ก็ไม่มีใครต้านทานพลังปีศาจของเฮนริกสันได้แม้แต่เมลิโอดัสก็ยังบาดเจ็บสาหัสแต่ทันใดนั้นเองเอลิซาเบธที่กำลังร้องไห้ด้วยความเสียใจก็มีประกายแสงสว่างออกมาจากตัวและเยียวยาอาการบาดเจ็บของทุกคนซึ่งนั่นคือการตื่นขึ้นของสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ของสิทธิเทพธิดาในตัวเธอนั่นเองเมื่อเห็นดังนั้นเฮนริกสันจึงใช้ดาร์กเนบิวล่าจัดการปิดฉากต่อสู้ทั้งหมดแต่เอลิซาเบธก็ต้านไว้ได้เฮนริกสันจึงเข้าโจมตีคนที่เหลือแทนพวกเขาต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยไม่มีฝ่ายไหนยอมแพ้จนกระทั่งพวกเขาสามารถจับตัวเฮนริกสันได้สำเร็จและพระราชาก็ปรากฏตัวขึ้นเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่หลงผิดได้คุกเข่าขอให้ราชาลงโทษแต่พระองค์ต้องการเลี่ยงสงครามศักดิ์สิทธิ์จึงสั่งให้พวกเขาดำรงตำแหน่งอัศวินต่อไปเพื่อฟื้นฟูอาณาจักรและปกป้องผู้คนพระราชาได้เอ่ยขอบคุณเราอัศวินเจ็ดบาปที่ช่วยปกป้องเจ้าหญิงและราชาอาณาจักรทั้งที่ถูกใส่ร้ายและยกย่องความกล้าหาญของลูกสาวตัวเองที่ออกตามหาพวกเขาและหลังเหตุการณ์สงบลงบ้านเมืองก็ถูกฟื้นฟูใหม่ส่วนกิลทันเดอร์ได้ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนเพื่อชดใช้ความผิดที่เขาเคยอยู่ข้างเฮนริกสันก่อนหน้านี้ส่วนพวกเมลิโอดัสได้ออกเดินทางไปจากเมืองเพื่อตามหาสมาชิกเจ็ดบาปคนต่อไปโดยมีเอลิซาเบธติดตามไปด้วยการผจญภัยครั้งใหม่ของเหล่าอัศวินเจ็ดบาปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเป็นความหวังหรือความสิ้นหวังก็ไม่อาจมีใครล่วงรู้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของศึกตำนานเจ็ดอัศวินในซีซั่น1ทั้ง24ตอนการออกเสียงชื่อตัวละครบางตัวถ้ามีการออกเสียงผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะใครชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะสำหรับคลิปต่อไปของเราจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกสัปดาห์ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ